สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทั้งที่สวนลุมนะฮะและที่รับชมรายการอยู่ต้องขออภัยที่หายหน้าหายตาไปเพราะภารกิจวันนี้ก็รับนิมนต์มานะครับว่ามีข้อกฎหมายความรู้ทางกฎหมายที่ควรจะมาแบ่งแชร์กับพี่น้องตามสมควรดังต่อไปนี้ข้อแรกนะครับมีคนใช้คำว่าเราจะเอาอำนาจอธิปไตยคืนมาจากระบอบทักษิณตรงนี้เนี่ยพี่น้องครับไม่ใช่นะฮะทักษิณหรือคุณชวนหรือคุณอภิสิทธิ์ถ้าคุณได้เป็นรัฐบาลจากการเลือกตั้งเนี่ยสิ่งที่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ใช่อำนาจนะครับสิ่งที่ได้มาจากการเลือกตั้งคือภารกิจที่จะเป็นผู้แทนเราตัวเขาไม่ได้มีอำนาจอะไรไม่ได้เรืองแสงได้ในตัวเองเขาเป็นผู้แทนจากแบบพิธีในการเลือกตั้งแล้วเขาก็มีหน้าที่ผูกพันที่จะทำงานด้วยความรับผิดชอบรักษาไว้ซึ่งความไว้วางใจที่ได้มาจากหีบเลือกตั้งเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเจอขณะนี้ก็คือผู้แทนที่ทรยศเราไม่ได้ล้มล้างอำนาจเขาเราทวงตำแหน่งคืนจากเขาว่าให้คนอื่นทำกูไม่เอามึงอีกแล้วทรยศออกไปก็เหมือนกับเราเป็นถือหุ้นเป็นเจ้าของบริษัทเสร็จแล้วผู้จัดการบริษัทมันยักยอกเราก็ไล่ออกตามอำนาจของเราอำนาจอยู่ที่เราผู้อำนวยการบริษัทไม่ได้มีอำนาจอะไรมันคือผู้ที่ได้รับอำนาจได้รับงานจากเราไปทำงานเท่านั้นเองแล้วพี่น้องครับความเข้าใจอีกประการที่สำคัญมักจะใช้คำกันว่ารัฐาธิปัตย์พี่น้องดวงจันทร์เนี่ยมีแสงในตัวเองไหมเห็นแสงจากดวงจันทร์ไหมเห็นแล้วนั่นใช่แสงของดวงจันทร์หรือเปล่าไม่ใช่แสงที่เราเห็นจากดวงจันทร์นั้นคือแสงจากดวงอาทิตย์นั่นคือแสงจากดวงอาทิตย์อันบรรดาแสงสว่างในสุริยะจักรวาลเนี่ยมันมีบ่อเกิดจากดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์คือรัฐฐาธิปัตย์ของสุริยะจักรวาลไม่มีใครเลืองแสงได้ในตัวเองไม่ว่าชวนหลีกภัยยิ่งลักษณ์ทักษิณอภิสิทธิ์หรือพลเอกคนไหนก็ตามไม่มีแสงในตัวเองแสงในตัวเองที่จะทำให้มีความชอบธรรมในการปกครองให้เราซึ่งเป็นราษฎรเนี่ยที่จะยอมรับฟังคนนี้อ้วนกันทุกวันนะฮะตัวดำเหลือเกินเหนื่อยเต็มทีเอ้าปรบมือให้กำลังใจกำนันหน่อยครับครับพี่น้องการที่เราฟังคำสั่งฟังอำนาจในประเทศไทยนี้ถามว่าอำนาจนี้มาจากไหนคำตอบ
ในรัฐธรรมนูญระบุไว้แล้วอำนาจที่เป็นรัฐาธิปัตย์คืออำนาจปวงชนชาวไทยที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้แทนปวงชนนี่ครับคือรัฐาธิปัตย์แล้ววันนี้เรานี่ล่ะใช้สิทธิ์ขับไล่ทรราชเลือกตั้งสิทธินี้อยู่ในรัฐธรรมนูญคือสิทธิปวงชนชาวไทยเรากำลังเป็นเจ้าของประเทศเหมือนกับเป็นเจ้าของบริษัทที่บอกว่าผู้แทนทรยศออกไปได้แล้วเรานี่แหละครับที่เป็นส่วนหนึ่งของรัฐาธิปัตย์แล้วแสดงอำนาจโดยพระมหากรุณาธิคุณเพราะฉะนั้นพี่น้องจำตรงนี้ไว้ยืนตรงนี้ไว้เราก็คือผู้ทรงสิทธิ์เราคือผู้ทรงแสงสว่างร่วมกับองค์พระมหากษัตริย์ไม่มีใครเลืองแสงได้ในตัวเองนักการเมืองทรยศต้องออกไปนี่คือเจ้าของแสงสว่างหยุดแสงสว่างเดี๋ยวนี้เจ้าจันทร์เอ๋ยเองไม่มีแสงในตัวเองเมื่อดวงจันทร์มันวิปริตเช้าแล้วก็ไม่ยอมลงไม่มีแลไม่มีข้างขึ้นดวงจันทร์บ้าๆบอๆงี้ตัดแสงสว่างเอามันออกไปหาดวงจันทร์ดวงใหม่แล้วเอาแสงของเราไปแล้วเอาแสงของเราไปถามต่อนะครับยิ่งรักทรยศยังไงระบอบทักษิณทรยศยังไงคำตอบเขารับงานจากเราไปว่าไปเป็นผู้แทนทำงานแล้วจะรับผิดชอบกับเราคำถามมีดังต่อไปนี้เขาให้ไปเป็นแค่ผู้แทนทำงานใต้กติการัฐธรรมนูญแล้วไปแก้รัฐธรรมนูญจะเอาวุฒิสภาเป็นบริวารของระบอบตัวเองเนี่ยถูกต้องไหมนี่ทรยศไหมขยายอำนาจที่จะเป็นเผด็จการในบ้านในเมืองให้วุฒิสภาเป็นสภาลูกเมียแต่งตั้งกกต.ปปช.ศาลรัฐธรรมนูญก็ได้เอาคนของตัวเองไปนั่งให้หมดคุณกำลังทรยศที่จะไม่ยอมให้มีการตรวจสอบทั้งที่คุณเป็นแค่ผู้แทนของเราและเราก็มีศาลมีปปช.คอยตรวจสอบมันจะทำลายวุฒิสภาทำลายองค์กรตรวจสอบหมดชัดไหมครับมันทำอย่างนี้จริงหรือเปล่าพี่น้องดูเจ้าเหลิมดูสอรสหน้าที่ของเขาก็คือเป็นองค์กรตามกฎหมายเฉพาะกิจรักษาดูแลความสงบจากความขัดแย้งทางการเมืองเป็นภัยที่มันเกิดความไม่สงบมีการยิงกันตายมีการขว้างระเบิดหน้าที่เองอยู่แค่นี้อยู่แค่นี้ไปเสือกขู่ศาลรัฐธรรมนูญขู่ปปช.นั่นล่ะครับชัดเจนไหมครับว่ามันไม่เคารพการตรวจสอบมันถืออำนาจบาดใหญ่ชัดเจนไหมว่าระบอบทักษิณไม่ยอมอยู่ใต้กฎหมายแค่นี้ก็ทรยศแล้วเราบอกกรรมการบริษัทว่าเช็คจ่ายสั่งจ่ายเกิน5ล้านต้องลงชื่อ3คนนะไอ้กรรมการผู้จัดการมันลงชื่อคนเดียวแล้วเอาเงินออกจากบริษัทไปอย่างนี้เอาไว้ได้ไหมครับมันไม่ยอมรับการตรวจสอบยังจะให้มันดูแลบริษัทยังจะให้มันเป็นผู้แทนต่อไปไหมทรยศไหมอย่างนี้นึกว่าตัวเองเลืองแสงได้ในตัวเองคิดว่าแสงมันออกมาจากหีบเลือกตั้งแล้วตัวเองเป็น
เรืองแสงได้ไม่ใช่แสงไม่ได้ออกจากหีบเลือกตั้งแสงออกจากรัฐาธิปัตย์คือปวงชนซึ่งไม่ได้มีแค่ในหีบเลือกตั้งข้อที่สองคอร์รัปชันไหมครับให้ดูแลบ้านดูแลเมืองดันเอาอำนาจรัฐไปเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจชิ้นขอบของตัวเองจนศาลพิพากษายึดทรัพย์ไป 40,000 กว่าล้านว่าเป็นทรัพย์สินได้มาโดยมิสมควรสืบเนื่องจากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบอย่างนี้ทรยศไหมครับทรยศไหมครับไม่ยอมรับการตรวจสอบเอาอำนาจไปใช้เพื่อประโยชน์ตนเองแล้วอย่างนี้ทรยศไหมครับเอาอำนาจในสภามาออกกฎหมายนิรโทษคดีคอร์รัปชันของตัวเองเอาอำนาจส่วนรวมไปใช้เพื่อส่วนตัวไหมครับคอร์รัปชันไหมครับหมดความเป็นผู้แทนหรือยังครับให้เป็นกรรมการบริษัทให้ดูแลรักษาประโยชน์ด้วยความรอบคอบรัดกุมคิดถึงฐานะการเงินของบริษัทในระยะยาวแล้วดูข้าวสิครับดูจำนำข้าวสิครับชิบหายไหมครับชิบหายไหมครับแล้วถึงแสนล้านนะครับเนี่ยที่จะขาดทุนเนี่ยแล้วที่จะขึ้นภาษีวัดเนี่ยใครโดนทั้งประเทศนะครับซื้อของ100บาทเนี่ยจะถูกเก็บภาษีเพิ่มอีก2บาทนะครับมันดูแลการเงินของบ้านของเมืองโดยรอบคอบรัดกุมไหมไอ้อย่างนี้เป็นผู้แทนได้นะครับเป็น CEO เป็นกรรมการบริษัททำบริษัทขาดทุนแสนล้านเนี่ยแล้วเรียกให้เรามาลงหุ้นเพิ่มเนี่ยไล่แม่งออกดีไหมครับนี่แหละครับทั้งคอร์รัปชันทั้งทำลายล้างการตรวจสอบทั้งทำลายการเงินการคลังความมั่นคงทางเศรษฐกิจของบ้านของเมืองแล้วยังทำลายการสื่อสารถึงการทำลายปากเสียงของผู้ถือหุ้นอีกจะไปไหนมาไหนฝ่ายค้านจัดรายการหาความจริงไปสิงห์บุรีก็โดนไล่กระทืบไปลำพูนก็โดนนัดยิงอภิสิทธิ์จะไปประชุมพรรคการเมืองมั่งออกเฟซบุ๊กเดี๋ยวเธอมึงตายนี่แหละครับเป็นผู้แทนเขาทำกันอย่างนี้เหรอผู้แทนมันจะปิดปากตัวการปิดปากพวกเราได้ยังไงเพราะฉะนั้นเขาหมดความผู้แทนโดยสิ้นเชิงแล้วพี่น้องครับเรานี่แหละในฐานะเจ้าของแสงสว่างในฐานะเจ้าของบริษัทเราจึงมีความชอบธรรมทุกประการตามมาตรา69ที่จะต่อต้านที่จะปฏิเสธแล้วก็ขับไล่มันออกไปจากอำนาจนี่คือสิทธิ์โดยชอบธรรมขอให้ยืนยันอยู่ตรงนี้แล้วขอโทษบรรดาท่านผู้ที่มาพูดกับเราทั้งหลายบอกว่า please respect my vote เขาบอกว่าโปรดกรุณาเคารพเสียงของพวกผมด้วยบ้านเมืองมันไม่ใช่ของคุณคนเดียวนะหลายคนเขาก็เลือกยิ่งรักอยู่ดีมาไล่กันได้หรือตอบเขายังไงเป็นผมก็ตอบเจอเพื่อนผมก็ตอบเขาไปบอกขอโทษคุณน่ะเข้ารบโหวตของตัวเองไหมคุณเลือกใครไปทำอะไรกับบ้านเมือง
แล้วมันทำให้บ้านเมืองอยู่ดีกินดีไหมมันทรยศบ้านเมืองทรยศส่วนรวมไหมมันยอมรับการตรวจสอบไหมคุณในฐานะที่เป็นคนเลือกคนพวกนี้คุณต่างหากเล่าที่ต้องรับผิดชอบไล่มันออกไปบอกกูเลือกมึงผิดแล้วมึงออกไปทำไมต้องมาเดือดร้อนเราด้วยถ้าประชาธิปัตย์ทำเลวทำชั่วผมเนี่ยโหวตเลือกประชาธิปัตย์คราวที่แล้วถ้าประชาธิปัตย์ทำเลวทำชั่วพวกเสื้อแดงไม่ต้องยุ่งไม่ต้องโผล่มาผมจะไล่อภิสิทธิ์ออกเองกับมือเนี่ยเราวะประชาธิปไตยมันต้องอย่างนี้มันต้องเป็นปัจเจกชนที่รับผิดชอบไม่ใช่ถือแต่อำนาจบอกพวกกูเยอะกว่าทำอะไรก็ได้ถ้าอย่างนั้นนะครับถ้าบ้านมาไหนเมืองไหนอยู่ได้แต่ว่าใครเยอะกว่าทำอะไรก็ได้เนี่ยแล้วถ้าพวกเราน้อยกว่าจริงๆนะครับกูก็มาอยู่กับเมืองแล้วแยกประเทศกันไปเลยเว้ยถ้าถือหลักอย่างเงี้ยปัญหาหลักนี่อันตรายครับเราไม่อยากแยกประเทศแยกบ้านแยกเมืองเราไม่อยากเป็นเช่นนั้นแต่หลักที่คุณถือเนี่ยมันอันตรายมันไม่ถูกต้องมัน please respect your vote โปรดกรุณาเคารพโหวตของคุณด้วยดูสิคุณเลือกคนหรือเหี้ยเข้าไปนะจัดการรับผิดชอบหน่อยดิเท่านั้นล่ะครับเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นหลักเบสิกตัวนี้นะครับหลักพื้นฐานตัวนี้ว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของดวงอาทิตย์แสงสว่างในจักรวาลนี้มาจากดวงอาทิตย์ชั้นใดความชอบธรรมของอำนาจในบ้านเมืองนี้ก็มาจากปวงชนซึ่งมีเราอยู่ด้วยการเลือกตั้งเป็นเพียงการมอบภารกิจสร้างฐานภาพให้เป็นผู้แทนให้มีความรับผิดชอบเท่านั้นเมื่อใดเมื่อคณะบุคคลซึ่งอ้างว่าเป็นผู้แทนจากหีบเลือกตั้งเมื่อใดทรยศไม่ยอมรับการตรวจสอบเอาอำนาจขั้นสูงสุดก็คือในสภามาคอร์รัปชันล้างกฎล้างโทษตัวเองออกกฎหมายให้ตัวเองขายหุ้นได้ปฏิเสธการตรวจสอบคอร์รัปชันเอาไว้ไม่ได้หมดความเป็นผู้แทนแล้วแถมยังทำลายอนาคตบ้านเมืองดำเนินนโยบายจนบ้านเมืองจะชิบหายเศรษฐกิจข้าวเจ๊งไปกับตาชาวนาผูกคอตายเป็น10คนยับเยินเป็นแสนล้านข้าวทุกวันนี้จะเก็บจะเกี่ยวข้าวนี้เนี่ยต้นทุนมันแซงราคาตลาดไปแล้วพี่น้องชาวนาที่มีข้าวอยู่ในนาตอนนี้เนี่ยเห็นชัดๆแล้วว่าขาดทุนเพราะอะไรเพราะข้าวที่รัฐบาลตุนไว้เนี่ยมันต้องปล่อยออกมาในราคาถูกมันก็ฉุดราคาข้าวลงไปนี่คืออนันตริยกรรมบาปกรรมที่คุณทำกับบ้านกับเมืองเพราะฉะนั้นพี่น้องเสื้อแดงพี่น้องที่เลือกเพื่อไทยคุณโปรดทบทวนตัวเองและรับผิดชอบด้วยนี่แหละครับคือสถานการณ์ปัจจุบันที่มันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพี่น้องโปรดจงเข้าใจจงยืนหยัดว่าเราไม่ใช่กวนบ้านกวนเมืองเราคือคนที่ยืนหยัดว่าเราไม่เคารพหีบเลือกตั้งแต่เราเคารพความถูกต้องและธรรมะโจทย์ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องว่าจะปฏิเสธเลือกตั้งหรือไม่ปฏิเสธเลือกตั้งโจทย์ตอนนี้ก็คือว่าจะยอมรับความเลวหรือยอมรับความถูกต้องเลือกเอาไม่ต้องมาพูดเรื่องเลือกตั้งเว้ยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวถ้าเป็นเผด็จการไม่ว่าจะมาจากหีบเลือกตั้งหรือมาจากปากกระบอกปืนเราก็จะสู้มันเท่านั้นเพราะเราไม่ใช่คนกวนเมือง
เราคือคนที่รับผิดชอบในสิทธิและอำนาจปวงชนของเราแล้วนี่คือสิทธิตามมาตรา69ที่ยืนยันว่าปวงชนชาวไทยย่อมมีสิทธิต่อต้านโดยสงบเมื่อเกิดทรราชจากการเลือกตั้งขึ้นมาเรามีสิทธิทุกประการนะครับอันจงยืนหยัดตรงนี้ไว้นะครับนี่คือข้อที่หนึ่งที่ผมมาขอย้ำให้พี่น้องได้ยืนไว้ข้อที่สองมีเรื่องคดีของยิ่งลักษณ์นะครับซึ่งศาลรัฐธรรมนูญท่านรับคดีไว้เนี่ยแล้วคงจะตัดสินในเร็วๆนี้เนี่ยแล้วก็มีคนกล่าวหามากมายโดยเฉพาะไอ้เหลิมเป็นปากกระบอกเสียงว่าศาลรัฐธรรมนูญกำลังจะทำรัฐประหารรัฐบาลไม่เกี่ยวเหลิมไม่ใช่รัฐประหารศาลรัฐธรรมนูญเขาจะทำหน้าที่ของเขาเป็นอำนาจของเขาเป็นแดนของเขาเขาตัดสินถูกผิดอย่างไรมึงอย่าเสือกมึงไม่เกี่ยวมึงไม่มีอำนาจไม่มีสิทธิ์ไปละลานเขาเข้าใจไหมนั่นประเด็นอยู่ตรงที่ว่าศาลรัฐธรรมนูญรับคดีนี้ไว้ถูกต้องไหมแล้วท่านเนี่ยจะวินิจฉัยมีเหตุมีผลอธิบายได้เพียงใดตรงนี้เราก็ต้องรับฟังแล้วก็รอคอยอาจจะเนิ่นอาจจะช้าท่านก็ต้องทำเพราะท่านต้องตัดสินด้วยกระบวนการที่ยุติธรรมถ้าไม่ยุติธรรมเขาขอขยายคำชี้แจงก็มาให้เขาขอแถลงปิดคดีก็มาให้เขาจะรีบตัดสินตูมตามแล้วคุณตัดสินจากอะไรคุณไม่ฟังเขาอ่ะศาลรัฐธรรมนูญคุณไม่ฟังเขาแล้วคุณตัดสินได้ยังไงเพราะฉะนั้นการที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านจำเป็นจะต้องให้โอกาสต่อสู้คดีกับยิ่งลักษณ์เนี่ยถูกแล้วเหลิมอย่าไปเสือกแล้วพวกเราก็อย่าไปสอดยืนไว้ให้เขาทำหน้าที่ของเขาถามว่าในทางกฎหมายนี่นะครับมันมีความเห็นอย่างไรบ้างผมก็ขอเสนอความเห็นที่คุยกับพรรคพวกเนี่ยประกอบเข้าไปให้พี่น้องพิจารณาดังนี้ข้อหนึ่งปัจจุบันนี้ทั้งรัฐบาลทั้งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่างๆเขาเรียกว่ารักษาการพ้นตำแหน่งแล้วแต่กฎหมายบอกให้รักษาการถามว่าเขาเป็นรัฐมนตรีไหมเขายังเป็นไหมยังเรียกนายกรัฐมนตรีไหมยังเรียกรัฐมนตรีมหาดไทยไหมยังเรียกคณะรัฐมนตรีไหมคำตอบใช่เขาพ้นตำแหน่งแต่ฐานะภาพเขายังเป็นรัฐมนตรีเหมือนกับพระพี่น้องเจ้าอาวาสองค์นี้อยู่ครบวาระแล้วก็กำลังรอให้มหาเถรสมาคมแต่งตั้งมาใหม่ในระหว่างนี้เจ้าอาวาสก็รักษาการเจ้าอาวาสไปก่อนแต่ถามว่าเป็นพระไหมเป็นพระไหมท่านเป็นพระเหมือนกันฮะรัฐมนตรีทุกวันนี้พ้นจากตำแหน่งแต่ก็ยังเป็นรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นคดีในศาลตอนนี้คือมีคนกล่าวหาว่ารัฐมนตรีที่ชื่อยิ่งลักษณ์ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงแล้วเพราะไปแทรกแซงบิดเบือนการโยกย้ายข้าราชการเพื่อพรรคพวกของตนเองขอให้ศาลถอดถอนจากความเป็นรัฐมนตรีนี่ไม่ใช่การฆ่าคนสองหนพวกนักกฎหมายเพื่อไทยบอกว่าเอ้าเขาพ้นจากตำแหน่งแล้วแล้วศาลไปรับฟ้องทำไมคำตอบก็คือพ้นจากตำแหน่งใช่แต่ความเป็นรัฐมนตรียังอยู่เมื่อทำไม่ถูกต้องก็
็มีศาลก็มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบว่าพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีไหมถ้าศาลตัดสินเมื่อไหร่ว่าผิดจริงที่โยกย้ายทวินเปลี่ยนสีโยกวิเชียรมานั่งเป็นสมช.แล้วเอาพี่เขยน้องเขยตัวเองมาเข้ามาเสียเป็นผบ.ตร.นี่ถือเป็นการโยกย้ายที่ไม่ถูกต้องมีความชั่วอยู่ในใจเอาอำนาจรัฐมาทำชั่วเพื่อประโยชน์ของญาติพี่น้องพวกตนเองจงพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีพ้นทันทีศาลไม่ได้รับคดีพร่ำเพื่อหรือไปฆ่าสองหนผมถามพี่น้องนี้เจ้าอาวาสที่พ้นตำแหน่งเพราะอยู่ครบวาระแล้วรักษาการอยู่เนี่ยรักษาการเจ้าอาวาสเนี่ยพี่น้องครับปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ปั้มผู้หญิงขอโทษผมไม่ได้ดูหมิ่นพระศาสนานะฮะแต่ต้องการภาพที่ชัดเจนแต่เมื่อคืนนี้ประพฤติผิดสังฆาทิเศษศึกได้ไหมศึกได้ไหมฮะบอกให้ผมพ้นจากเจ้าอาวาสแล้วบอกไม่เกี่ยวนี่ไม่ใช่เรื่องตำแหน่งเจ้าอาวาสแต่เป็นเรื่องความเป็นพระคุณเป็นคนที่ไหว้ไม่ได้อีกแล้วจงพ้นจากจีวรเดี๋ยวนี้สึกออกไปเลยท่านอย่ามาเถียงว่าพ้นตำแหน่งแล้วพ้นตำแหน่งแล้วสึกไม่ได้เอาพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีไม่ได้พ้นตำแหน่งกับพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีมันคนละเรื่องเพราะฉะนั้นถ้าศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าการโยกย้ายทั้งหมดนี้เกิดขึ้นด้วยเถยจิตมีความชั่วในใจเมื่อนั้นศาลท่านก็จะตัดสินว่าจงพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีเถิดนั่นแหละครับสึกพระสึกออกไปเลยครับไม่ต้องมาเถียงว่าพ้นเจ้าอาวาสไม่เกี่ยวความไม่เจ้าอาวาสโอเคนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจที่จะรับคดีนี้ไว้แล้วเราก็ต้องรอฟังว่าท่านจะว่ายังไงอีกข้อหนึ่งที่พวกเพื่อไทยทำเป็นข้ามควรบอกเอกสารปกครองตัดสินไปแล้วนี่ว่าการโยกย้ายคุณทวินไปเป็นที่ปรึกษาสำนักนายกเนี่ยที่ปรึกษานายกเนี่ยศาลปกครองก็ตัดสินแล้วไม่ถูกต้องแล้วให้คืนตำแหน่งแล้วศาลนูนมารับอีกทำไมนี่ไอ้เหลือมันว่าอย่างนี้เหลิมเอ้ยเองเรียนกฎหมายอะไรมาวะได้ด็อกเตอร์มาได้ยังไงเนี่ยแค่นี้ยังไม่รู้คดีทวินเปลี่ยนสีคุณทวินเปลี่ยนสีนั้นเขาเป็นคดีปกครองเป็นเรื่องเอาคำสั่งโยกย้ายคุณทวินเนี่ยไปให้ศาลปกครองดูข้าแต่ศาลคำสั่งนี้ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับเขาย้ายผมเนี่ยโดยไม่มีเหตุผลเอาไปแขวนไว้เฉยๆคำสั่งนี้ไม่ถูกต้องใช่ไหมครับศาลบอกว่าไม่ถูกคืนตำแหน่งแต่คดีที่ยิ่งลักษณ์โดนเนี่ยอันนี้ไม่ใช่คดีปกครองเหลิมเข้าใจไหมอันนี้เป็นคดีถอดถอนเป็นคดีเรื่องความชั่วเขาไม่ได้ดูที่คำสั่งแต่งตั้งคุณทวินเขาเอาตัวยิ่งลักษณ์ไปที่ศาลบอกข้าที่ศาลยายคนนี้นางคนนี้มาดำอำนาจสาธารณะมาแต่งตั้งตำแหน่งส่วนรวมให้กับพี่น้องของมันมันชั่วข้าแต่ศาลเอามันออกจากรัฐมนตรีซะนี่ไม่ใช่คดีปกครองไอ้นี่แหละน้องๆคดีอาญาเลยอันนี้เป็นการลงโทษที่คนจงติดคุกเถิดเพราะมึงเลวจงขาดจากความเป็นรัฐมนตรีเถิดเพราะไว้ใจไม่ได้เพราะฉะนั้นพี่น้องสองคดีนี้ไม่เหมือนการเหลิมเข้าใจไหมถ้าเหลิมจะช่วยยิ่งลักษณ์ถ้าเหลิมจะช่วยยิ่งลักษณ์อย่าไปพูดอย่างนั้นเหลิมเหลิมต้องบอกว่าการแต่งตั้งทั้งหมดที่ทำไปไม่ได้มุ่งเพื่อช่วยใคร
มุ่งเพื่องานตามนโยบายจริงๆท่านคนนี้เหมาะจะเป็นผบ.ตร.ท่านมีผลงานปราบยาเสพติดสูงมากรัฐบาลอยากจะได้ท่านมาคุมมาดูแลโดยเฉพาะไม่ได้มุ่งจะช่วยเหลือเลยถึงแม้จะเป็นญาติกันก็ตามเถอะนี่ต้องสู้อย่างนี้ว่าคนของตัวเองมันซื่อมันใสมันไม่ชั่วต้องสู้ต้องสู้อย่างนี้ไม่ใช่บอกศาลตัดสินซ้ำด็อกเตอร์อะไรไม่รู้เรื่องความแตกต่างระหว่างคดีอาญากับคดีปกครองมึงซื้อปริญญามาหรือเปล่าวะน้องพี่น้องฮะเรามีความชอบธรรมที่จะยืนสู้กับเผด็จการเลือกตั้งนี้สิ่งที่ทำไปถ้าไม่ล่วงล้ำไปเป็นอาชญากรรมฆ่าคนวางเพลิงเหมือนในตู่ไอ้เต้นถ้าไม่ล่วงล้ำไปเป็นการกระทำที่มีอำนาจไม่ผิดไม่ผิดแล้วอนาคตข้างหน้าพวกมึงไม่ต้องมานิรโทษด้วยซ้ำไปเพราะไม่ผิดเว้ยไม่ผิดการที่คัดค้านไม่ให้เลือกตั้งไม่ให้สมัครนั่นก็ไม่ใช่อาชญากรรมและเป็นการกระทำเพื่อจะต่อต้านระบอบเผด็จการเลือกตั้งที่เอาการเลือกตั้งมาเป็นเสื้อคลุมไม่ผิดใครเจอคดีอะไรทั้งนั้นสู้อย่างนี้ไม่ผิดทั้งสิ้นเรานี่แหละกำลังยืนสู้ด้วยความภาคภูมิและชอบธรรมยิ่งนะครับมันก็ขอทั้งยืนยันในความชอบธรรมของพวกเราทุกคนแล้วขอยืนยันว่าศาลท่านกำลังทำหน้าที่ก็รอให้ท่านตัดสินเหลิมอย่าเสือกเท่านั้นเองแล้วพวกเราก็ไม่ไปสอดแล้วนางปูไม่ต้องมาไม่ต้องมาแหลไม่ต้องทำเป็นกิมหวยข้ามควนอะไรไม่ต้องรู้จักใช่ไหมฮะกิมหวยหวยแปลว่าดอกไม้กิมแปลว่าทองนะฮะโอเคครับก็สองข้อนี่แหละครับที่ผมขอถือโอกาสมายืนยันกับพี่น้องแล้วโอกาสความเป็นไปได้ในทางหลักฐานเนี่ยนะฮะก็ต้องรอดูว่าเขาสู้ได้หรือไม่ว่ายิ่งลักษณ์โยกย้ายด้วยความบริสุทธิ์ใจก็รอให้น้ำหนักพยานหลักฐานมันตัดสินแล้วผมก็เชื่อว่าความยุติธรรมจะปรากฏนะครับใจเย็นๆยืนนิ่งๆแล้วก็หันไปบอกไอ้เหลิมพร้อมกันพูดพร้อมกันนะครับเหลิมอย่าเสือกเหลิมอย่าเสือกเหลิมอย่าเสือกโอเคครับขอบคุณครับ